เมื่อวันที่22มีนาคม2555ที่ผ่านมาณห้องประชุมอเนกประสงค์ชั้น1อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์หม่อมราชวงศ์ปรียางศรีวัฒนคุณรองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดร่วมกับคุณหญิงแสงเดือนณนครนางเตือนใจสินทวนิชรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และพันตำรวจเอกคิงวิเศษชัยชาญรองผู้บังคับการตำรวจจราจรแถลงข่าวการจัดงานกาชาดประจำปี2555ภายใต้แนวคิด80พรรษาองค์สภานายิกาปวงประชารวมใจถวายพระพรซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่30มีนาคมถึง7เมษายนณสวนอัมพรกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานกาชาดปีนี้คือการจัดให้มีโครงการคัดเลือก8คนดีสีกาชาดผู้ตามรอยพระบาทองค์สภานายิกาเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูผู้มีจิตอันเป็นสาธารณกุศลที่อุทิศเวลาแรงกายแรงใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมในการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภากาชาดไทยและการจัดทำสายริชแบนหรือสายรัดข้อมือเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาปวงประชารวมใจถวายพระพรเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เราได้รวมกันถวายพระพรและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจำหน่ายในราคาเส้นละ80บาทเงินรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสายรัดข้อมือนี้จะนำไปช่วยฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย